แกะกล่องอันบล็อกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดซีบรารุ่น ZD220 ผมรู้ว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูภายนอกของกล่องก่อนนะครับภายนอกก็จะมีโลโก้นะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง4มุมเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ Energy Star ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในเลยดีกว่ามีอะไรบ้างด้านบนสุดก็จะมีแผ่นนี้ก็มันจะบอกว่าภายในกล่องมันมีอะไรบ้างครับก็จะมีพรินเตอร์ power supply พวกอะแดปเตอร์ AC ต่างๆแกนริบบอนมี USB มีแกนสติ๊กเกอร์ต่อมาก็จะเป็น AC power นะครับตัวนี้ก็ให้มา2เส้นด้วยกันนะครับตัวนี้เราจะเป็นสเปคฝั่งยุโรปนะครับตัวนี้อันนี้ก็ทางที่เราใช้ทั่วไปจะเป็นตัวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นอะแดปเตอร์ USBคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นออนไลน์ซัพพอร์ตรีซอร์สคู่มือนะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัวเดียวกันนะครับแบบ ZD230 อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องคร่าวๆสีนะครับจะเป็นสีออกเทาๆนะครับไม่ดำนะครับเป็นสีด้านด้านหน้ามีโลโก้ซีบรานะครับแต่ว่าไม่มีตัวหนังสือครับด้านบนจะมีสวิตช์เปิดปิดเครื่องแล้วก็ฟีดสติ๊กเกอร์นะครับพร้อมกับไฟแสดงสถานะอยู่ในตัวด้านหลังก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อครับเป็น USB กับพอร์ต AC in นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราทวนอีกรอบแล้วกันนะครับว่าในกล่องเขาให้อะไรบ้างก็มีคู่มือการใช้งานต่างๆมีสาย AC 2เส้นมีอะแดปเตอร์ครับมี USB แล้วก็มีตัวเครื่องนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่คอสแพ็คนะครับช่องทางการติดต่อก็ขึ้นอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ